ผมได้กระทำงานแล้วก็ไปเจียเหล็กครับเจียเหล็กชิ้นใหญ่ครับโดยใช้หินเจีย7นิ้วตัวใหญ่ครับครับใบใหญ่กว่ามือครับได้แตกใส่ท้องโอ้แล้วทุกคนมองว่าไส้ไหลแน่นอนครับไม่มีบาดแผลเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนยางบอลไม่ใช่ครับลอยๆไม่มีบาดรอยแดงๆแต่รอยแดงๆเฉยครับแต่ใบนี้แตกละเอียดเลยครับสวัสดีครับผมสน.พระเครื่อง FC ในช่องสน.ชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพบกับเซียนพระที่ลพบุรีนะครับแชมป์บ้านหมี่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าวัตถุมงคลของเขามีหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปกันนะครับพบเจอแล้วนะครับนี่แชมป์บ้านหมี่ใช่ไหมครับครับสวัสดีครับแชมป์บ้านหมี่นะครับก็วันนี้จะมาให้แชมป์บ้านหมี่เล่าเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนที่แชมป์บ้านหมี่ได้เก็บไว้นะครับมีรุ่นไหนบ้างครับแนะนำให้ลูกศิษย์ใหม่ๆได้รู้จักหน่อยครับครับก็มีเนื้อผงรุ่นแรกครับนะโอ้นี่นะครับเนื้อผงรุ่นแรกนี่พิมพ์ไหนพิมพ์อะไรครับเนี่ยเป็นตะกรุดเงินครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะพิมพ์ใหญ่ตะกรุดเงินเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับครับฟอร์มเต็มโอ้ขอบเต็มเนาะไม่มีบินเลยครับผมโอ้ตอนนี้บูชากันเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะมีถ้าสภาพแบบนี้ 3,000 ขึ้นครับโอ้นี่ฝังตะกรุดเงินเนาะใช่ครับใช่ครับมันจะมีตะกรุดทองคำใช่ครับแล้วก็แบบไม่ฝังตะกรุดใช่ครับมีพิมพ์เล็กด้วยเนาะใช่ครับแต่ผมเก็บพิมพ์ใหญ่ไว้ครับผมแล้วในถาดนี่มีอะไรอีกก็มีเจริญพรล่างครับมาชมหน่อยดิเอามาทีละเหรียญเลยเจริญพรล่างนะครับโอ้อันนี้เจริญเขาเรียกที่ว่าเจริญพร90ปีนะใช่ครับเป็นอันนี้นะเป็นเนื้อนวะหน้ากากทองคำครับครับด้านหลังก็เสือเดี๋ยวหลังครับเป็นเสือเนาะเป็นรุ่น4ยอดรุ่นนิยมครับแล้วมีประสบการณ์เนี่ยนะรุ่นนี้เนาะใช่ครับประสบการณ์ครับครับแล้วก็ชนะมานะครับชนะมาเนื้อเงินนะครับมีเนื้อเงินเนาะครับผมโอ้สวยงามเนาะเป็นทรงเสมาทรงเสมาสวยครับสวยครับหน้าหลังเป็นอะไรเป็นคุดใช่ครับจำนวนสร้างเยอะไหมเนี่ยจำนวนไม่เยอะครับหลักร้อยครับ989องค์ครับครับผมแล้วก็เป็นอันนี้อะไรทองแดงครับทองแดงแต่หมายเลขก็พอสวยหน่อยครับตองสามเก็บ9แต้มครับผม9แต้มครับเก็บไว้ใช้ครับครับแล้วก็มนต์มหาการครับยกมาดูหน่อยยกมาดูใกล้ๆอ๋อมนต์มหาการนะครับก็เรียกลงยาใช่ไหมใช่ครับเนื้อเงินลงยาครับสีน้ำเงินครับผมด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังเป็นหนุมานหนุมานอะไรนะหาวเป็นดาวเดือนใช่ไหมครับใช่ไหมใช่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 ครับผมอันนี้ปลุกเสกสองวาระนะครับเนี่ยปลุกเสกที่สัมภาระหลวงพ่อมาทำรู้สึกน่าจะเป็นไตรมาสนะครับปลุกเสกอีก3เดือนนะครับเนี่ยครับสวยครับสวยที่ว่าไปทำพิธีบวงสรวงที่สัมภาระครับครับผมนี่นะครับของแชมป์บ้านหมี่ครับสวยอยู่ครับแล้วก็ยาแดงครับยาแดงเหมือนกันครับ599องค์ครับนี่เนาะครับด้านหลังเหมือนกันเหมือนกันต่างกันเรื่องลงยาเนาะใช่ครับแล้วก็เป็นเหรียญกฐิน47สุดยอดประสบการณ์อ๋อที่ว่าเขาเรียกเหรียญกฐิน47หนุมานเชิญธงอะไรใช่ไหมใช่ครับนี่ครับอ๋อนี่ครับผมโอ้เขาแยกเป็นบล็อกอะไรบ้างไหมมีบล็อกธงชิดกับธงไม่ชิดใช่ไหมใช่ครับแต่ก็ปลุกเสกวาระเดียวกันวาระเดียวกันครับครับแต่ว่า3เหรียญนี้เหมือนกันหมดครับธงชิดครับมีแบบไม่มีชิดไหมไม่มีมาเลยครับเป็นชิดหมดมีแต่ชิดมาแล้วเหรียญเหลืองๆนั่นอะไรเนี่ยอันนี้เสมาแจกแม่ครัวจำนวนการสร้างรู้สึกจะ 3,000 ป่ะครับ 3,000 เหรียญใช่ๆที่บอกว่ามีบล็อกมีขีดไม่มีขีดใช่ไหมใช่ครับนั่นเนี่ยด้านหลังก็เหมือนเนื้อเงินปะด้านหลังเนี่ยอ๋อเป็นอะไรทรงคุดเนาะครับเพราะด้านหน้าเขาจะต่อโคดอุนะถ้าจำไม่ผิดใช่ครับใช่ครับเป็นโคดเดี่ยวครับครับผมก็อันนี้เป็นเหรียญ2ขีดนะครับอ๋อบล็อก2ขีดใช่ครับแล้วก็เหรียญนี้ขีดเดียวครับอ๋อต
่างกันเรื่องมีขีดกับไม่มีขีดใช่ไหมครับราคาก็ต่างกันด้วยนะครับราคาต่างกันด้วยครับต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่รูปแบบด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันต่างกันเรื่องมีขีดไม่มีขีดเนาะใช่ครับแยกบล็อกครับแล้วก็ส่วนเหรียญนี้รุ่นนี้โอ้ที่ว่าไฮไลท์เลยเนาะนี่รุ่นนี้ครับประสบการณ์กับตัวผมโดยตรงครับชนะจนใช่ครับนางเสือเนาะด้านหน้านางเสือด้านหลังด้านหลังก็เป็นท้าวเวสสุวรรณครับผมห่วงเป็นห่วงเชื่อมใช่ไหมห่วงเชื่อมครับเนื้อทองแดงห่วงทองเหลืองเชื่อมด้วยเงินคือตัวเหรียญเนื้อทองแดงครับผมห่วงเป็นเนื้อทองเหลืองใช่ครับตัวเชื่อมเป็นเงินใช่ครับโอ้สามกษัตริย์เลยสิกษัตริย์เลยครับโอ้นี่แหละครับของเอามาจับเล่าให้ฟังนี่ขนลุกเลยครับนี่ดูโอ้นี่ขนลุกเลยครับนี่มีประสบการณ์เนาะครับผมคนเหรียญนี้ผมได้การทำงานแล้วก็ไปเจียเหล็กครับเจียเหล็กชิ้นใหญ่ครับโดยใช้หินเจีย7นิ้วตัวใหญ่ครับครับใบใหญ่กับมือครับได้แตกใส่ท้องโอ้แล้วทุกคนมองว่าไส้ไหลแน่นอนครับไม่มีบาดแผลเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนยางบอลไม่ใช่ครับลอยไม่มีบาดลอยแดงๆเป็นรอยแดงๆเฉยครับโอ้แต่ใบนี้แตกละเอียดเลยครับรุ่นนี้ผมชอบมากที่สุดครับครับก็เก็บสะสมไว้เยอะอยู่ชนะจนครับผมทองแดงมันมีหลายเนื้อใช่ไหมมีหลายเนื้อครับแล้วก็ทองแดงทองแดงก็คือเอกลักษณ์เขาเลยเนาะเนี่ยที่ใช่ครับทองแดงจะสวยครับเป็นคลาสสิกครับคลาสสิกแต่ก็มี2บล็อกมีรายการประกวดด้วยนี่ใช่ป่ะมีครับมีครับส่งประกวดได้นะครับเขาเรียกอะไรบล็อกสวยบล็อกขีดไม่ขีดนั่นใช่ป่ะบล็อกหูขีดกับบล็อกหูไม่มีขีดนะครับก็ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆครับไว้ดูเป็นดูเป็นวิทยาทานก็ได้ครับเนี่ยว่าช่วงนี้ครับช่วงไหนครับช่วงหูด้านนี้นะครับอ๋อบนหูตรงข้อเนาะถ้ามีขีดขึ้นมาคือเขาเรียกบล็อกบล็อกมีขีดหูมีขีดครับผมแล้วก็เหรียญนี้เป็นบล็อกหูไม่มีขีดครับก็สวยด้วยกันทั้งคู่ครับครับ นี่ก็อันนี้บล็อกธรรมดาครับอ๋อบล็อกธรรมดาอันนี้ไว้ใช้ทำงานติดตัวตลอดไหนมาโชว์ใกล้ๆอันนี้โอ้นี่นะครับอ๋อนี่ที่ติดตัวนะครับเวลาทำงานตลอดครับนี่นะครับของแชมป์บันหมี่แล้วก็อะไรนั่นน่ะอันนี้ครับจะหมายเลข มีหมายเลขกลับด้วยเหรอน่ะเลขกลับครับ49 4949ครับแล้วก็เหรียญนี้เป็น9494ครับนี่นะครับแชมป์บ้านมีครับแล้วก็จะแนะนำให้คนมาสะสมวัตถุของคนหลวงพ่อเพี้ยนอะไรมากก็ตอนนี้ก็เข้ามาได้นะครับตอนนี้หลวงพ่อก็กำลังกระแสมาดีมากเลยครับมีงานประกวดเริ่มแล้วเนาะมีงานประกวดพรุ่งนี้ก็มีงานกฐินมีงานกฐินแล้วก็วันอาทิตย์หน้าจะมีงานประกวดใช่ป่ะใช่ครับที่เห็นลงแจ้งประชาสัมพันธ์ครับแชมป์นี่ก็เป็นหนึ่งในทีมกรรมการด้วยครับอะไรที่แขวนเนี่ยก็โอ้ผมน่าจะเป็นรุ่นแรกนะนิยมห้อยเชือกครับนี่ นี่นะครับแปดเหลี่ยมนี่เนื้อเงินใช่ป่ะใช่ครับโอ้โหหมายเลข137ครับโอ้รุ่นแรกรุ่นแรกปี37โอ้โหเข้าก็เข้าล็อกพอดีเลยเก็บไว้ใช้ติดตัวไปเหลี่ยมที่ไหนสวยงามจังไปเหลี่ยมที่ศรีสัชนาลัยครับอ๋อสุโขทัยเหรอใช่ครับสุโขทัยครับเท่าไหร่เนี่ยเลี่ยมอยู่เนี่ยองค์นี้เลี่ยมมา 3,000 นะครับโอ้เพราะว่าเป็นเพชรซีแซดแล้วก็ชุบทองคำขาวครับครับผมก็สวยส่งพระไปให้เขาเลยส่งพระตัวพระไปเลยครับเพราะว่าเราเลี่ยมพลาสติกไปก่อนเลี่ยมพลาสติกไปแล้วครับใช่ครับแล้วก็ส่งตัวพระไปเลยครับนี่แหละครับของแชมป์บ้านหมี่นะครับครับผมก็นี่นะครับแชมป์บ้านหมี่นะครับเซียนพระลพบุรีอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนหลากหลายนะครับหลายรุ่นนะเท่าที่รู้มามีมากกว่านี้นะครับเขาไม่เอาออกมานะวันนี้ก็พอดีนัดเข้ามาที่ร้านอาหารบ้านเรานะครับก็ขอบคุณมากครับแชมป์บ้านหมี่นะครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ